สวัสดีครับผมชื่ออเล็กซ์ครับเจ้าของร้าน Land House เป็นเบเกอรี่อยู่ซอยอาริชื่อ Land House เป็นภาษาเยอรมันก็คือเป็นเหมือนคล้ายๆบ้านอยู่ต่างจังหวัดแบบเงียบๆเป็นคล้ายๆแบบบ้าน countryside home ประมาณนั้นนะครับถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษที่นี่ที่จริงอยากได้ฟีลเป็นแบบอยู่ที่บ้านถ้าเดินทะลุบ้านก็จะเจอสวนข้างหลังก็อยากให้ลูกค้า relax เรามาเลือกเป็นบ้านด้วยเพราะว่าอยากมีแบบ production ข้างหลังคือถ้าสมมติว่านั่งในสวนสามารถมองดูเบเกอร์ได้ที่เขาปั่นขนมปังมาใส่เตาอบอะไรอย่างนี้มันก็จะช่วย feeling ตรงนี้ด้วยครับที่นี่จะเป็นสไตล์แบบเยอรมันออสเตรียโดยเฉพาะเลยครับที่เป็นร้านอื่นเขาจะอาจจะเป็นแบบเน้นไปทางฝรั่งเศสหรืออาจจะเป็นทางอเมริกันเลยซึ่งมันอาจจะแบบหวานเยอะที่นี่จะแบบเน้นหวานน้อยแป้งอะไรที่เราใช้ก็คือนำเข้าจากเยอรมันหมดเลยก็คือรสชาติมันจะเหมือนที่นู่นเลยที่จริงขนมปังที่ยุโรปมันคล้ายๆกันแค่อาจจะเป็นทรงหรือส่วนผสมไม่ตรงกัน 100% ซึ่งเราก็เน้นไปทางทำพวกรายทำพวกซาวโดเองสินค้าที่ขายดีที่สุดก็เป็น Apple Strudel Apple Strudel เป็นสไตล์ออสเตรียเลยครับก็คือเหมือนที่ถ้าคุณสั่งที่ออสเตรียที่ร้านกาแฟดังๆก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นแบบสูตรออริจินอลเลยครับแล้วก็มีเป็นพวกครัวซองอัลมอนด์ครัวซองแฮมชีสที่ขายดีแล้วก็เป็นพวกเดนิชก็คือเป็นเพสตรีเราทำมาทุกวันถ้าเดินเข้าร้านมันจะเห็นโต๊ะเป็นเพสตรีหยิบเองได้เลยเราจะมีให้ลูกค้าเลือกไม่เหมือนกัน5อย่างทุกวันก็อาจจะมีซินนามอนกับช็อกโกแลตที่ซ้ำกันทุกวันแต่ที่เหลือก็จะต่างตลอดเลยให้ลูกค้าประจำมีอะไรใหม่ๆให้ชิมด้วยครับที่ผมชอบมากที่สุดน่าจะเป็นฟรุตทาร์ตเพราะว่ามันผสมเบเกอรี่ที่ทำออกมาสดๆแล้วก็เป็นผลไม้สดด้วยมันสามารถผสมผลไม้โลเคอลก็คือของไทยที่รสชาติอร่อยอยู่แล้วแล้วก็มาผสมกับผลไม้ Import ให้มันตรงกับที่เขาขายกันที่ยุโรปครับฟังเขามันกินกันทั่วโลกเลยถ้าเขาเลือกเมนูที่เขาชอบแล้วก็เขาก็อาจจะหาอย่างอื่นแล้วก็มันก็จะมันถ้ากินคู่กันมันเขาอาจจะคิดถึงที่บ้านขนมปังโฮมเมดถ้าแบบทำที่บ้านจริงๆอ่ะมันอร่อยที่สุดหรือดีที่สุดก็คือตอนมันออกจากเตาอบแล้วก็มันยังมีควันยังร้อนอยู่เลยถ้าหั่นมันก็จะมีควันกลิ่นค่อนข้างสำคัญเราก็จะทำให้คนรู้สึกเหมือนอยู่ที่บ้านหรือคิดถึงที่บ้านเราก็เลยไม่อะไรที่เราเหลือเราก็ต้องบริจาคไปเลยแจกแต่เรามาขายวันที่2ไม่ได้ครับมานั่งชิลในรันเฮาส์นะครับมีแมวในสวน3ตัวด้วยเขาก็จะนั่งเป็นเพื่อนด้วยครับถ้ามาคนเดียวไม่มีปัญหาเลยครับ